อยากรู้เคล็ดลับไหมว่าทำยังไงโอ๊ยอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 เป็นเราค่ะเชิญเชิญพี่ต๋อตรงนี้ก็ได้ค่ะพี่ต๋อตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็ได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีขอต้อนรับพี่ต๋อขอตบมือต้อนรับพี่ต๋อหน่อยมีอะไรใครอยากถามอะไรพี่โต๋ไหมให้ถามเลยไม่ว่าจะเป็นทำทุกสิ่งอันเมื่อกี้โต๋แบบทำเยอะมากอ่ะคอนเสิร์ตใช่ไหมครับใช่ค่ะก็สนุกดีครับผมมันคืออยากจะบอกคือได้มีโอกาสดูน้องๆ นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนๆที่ดูได้มีโอกาสคุยกับพี่ไก่ด้วยพี่ไก่แล้วก็ผมรู้สึกว่าสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คืออย่างแรกเลยคือเราต้องรู้จักตัวเองการอยู่ในวงการตรงนี้เนี่ยเอาก่อนพูดถึงก่อนพูดถึงคอนเสิร์ตนะครับคือการอยู่เนี่ยให้ง่ายเลยอย่างนึงคือความพยายามความตั้งใจความมุ่งมั่นต้องมีมันไม่มีทางอื่นเลยที่จะร้องได้เล่นได้เต้นได้ทำอะไรได้ทุกอย่างมันไม่มีทางอื่นนะมันไม่มีฟรีมันไม่มีใครเกิดมาร้องเพลงเป็นทุกคนต้องผ่านตรงนี้แล้วมันก็จะมีบางทีที่โหดที่ยากที่รู้สึกว่าพอละไม่ไปต่อละถ้าเกิดคุณคิดงั้นเมื่อไหร่คุณก็จะไม่มีทางก้าวหน้าแล้วมันก็จะมีคิดถ้าคุณคิดว่าคุณรู้สึกร้องเก่งละดีละคิดว่าตัวเองเก่งเมื่อไหร่ก็คือจบทันทีเพราะว่าการเรียนรู้มันต้องโตไปเรื่อยๆครับฉะนั้นเนี่ยอยากให้กำลังใจทุกคนมากกว่าเพราะว่ามันแสดงความยินดีด้วยขอต้อนรับสู่วงการเพราะว่าวงการเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราเลือกเข้ามาตรงจุดนี้แล้วเนี่ยเราถือว่าเราเป็นคนของประชาชนเราทำอะไรคนก็คาดหวังบางคนคาดหวังเนี่ยเขาคาดหวังเราเต็ม10เราให้ได้เท่าไหร่เราให้ได้เราพยายามให้ได้สุดอะบางทีมันก็เกินมันดีมากบางทีมันก็ไม่ถึงเราก็ต้องรับให้ได้แล้วเราก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อครับในคอนเสิร์ตเนี่ยก็ทำหลายอย่างแต่หลายอย่างเนี่ยมาจากตัวสิ่งที่เป็นอย่างที่บอกว่าเรารู้จักตัวเองเวลาได้โจทย์เพลงมาเนี่ยบางทีเพลงนี้เราชอบอะเราชอบมากเลยเราอยากเป็นอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมมองกระจกแล้วก็ถามตัวเองเราเป็นคนนี้เปล่าบางทีมันมีสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เราเป็นบางอย่างที่เราชอบมันอาจจะไม่เข้ากับตัวเราบางอย่างที่เรารู้สึกว่าโอ้โหไม่ชอบถ้าเราดูดีมันอาจจะมีมุมที่มันเข้ากับตัวเราก็ได้ฉะนั้นเนี่ยในคอนเสิร์ตเนี่ยพยายามเราเล่นคอนเสิร์ตเราก็จะเล่นหลายๆเซตก็เหมือนน้องๆทุกคนแต่ละวีคเนี่ยก็จะมีโจทย์แตกต่างออกไปใช่ไหมครับแต่ในคอนเสิร์ตเนี่ยมันคือมันจับทุกวีคนั้นมารวมกันทีเดียวฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีเวลาเตรียมตัวเราต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องพยายามสุดๆต้องอดทนสุดๆและแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องเป๊ะมันไม่มีเวลามาคิดมันไม่มีเวลามาเล่นว่าเดี๋ยวขึ้นไปให้เดี๋ยวประมาณเนี้ยเดี๋ยวขึ้นไปได้มันไม่มีมันต้องได้จนมันต้องซ้อมจนมันเป็นมันไปเองอ่ะมันต้องซ้อมจนมันต้องซ้อมจนเล่นเป็นโนระวางมือแล้วมันไปเองมันไม่คิดเลยเพราะว่าถ้าเวลามาจำว่าเพลงนี้คอร์ดอะไรคอร์ดที่ห้องนี้อะไรต้องเล่นอะไรมันแล้วร้องไปด้วยพูดไปด้วยแล้วเต้นไปด้วยอ่ะแล้วพอจบปุ๊บพูดอะไรคนดูอ่ะเห็นไหมมันเยอะมากฉะนั้นเนี่ยเราต้องสามารถมาสเตอร์ทุกอย่างได้รู้สึกธรรมชาติจับไปปุ๊บร้องเลยถ้าของเราเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันต้องช่วงนี้ฉันต้องเอามืออย่างนี้ให้มันเป็นตัวเราอะเรารู้จักตัวเราแล้วทุกคนจะโดดเด่นเพราะความเป็นตัวเองคนเก่งเนี่ยเยอะแยะไปหมดคนเล่นเป็นโนเก่งคนร้องเพลงเก่งคนทำอะไรเก่งเยอะแยะไปหมดคุณไม่มีทางเป็นที่หนึ่งของโลกได้หรอกเพราะว่าดนตรีเป็นศิลปะพี่ดูพี่ชอบอะน้องดูอาจจะไม่ชอบก็ได้พี่ชอบกินหวานน้องอาจจะไม่ชอบกินหวานก็ได้อาจชอบกินเปรี้ยวถามว่าใครดีกว่ากันไม่มีแต่สิ่งที่ทุกคนทำได้คือเป็นตัวเองฉะนั้นเนี่ยพอขึ้นไปแล้วเป็นตัวเองขึ้นไปรู้สึกว่าฉันเนี่ยเราต้องการมาพรีเซนต์ให้คนรู้จักใครรู้จักเราไม่ได้จะบอกว่าเราร้องเพลงเก่งที่สุดนะบอกว่าฉันเป็นอย่างเงี้ยคุณรับได้หรือเปล่าคุณแล้วเขาจะรักเราที่เราเป็นตัวเราเขาไม่ได้รักเราเพราะเราเก่งที่สุดในโลกเพราะว่าทำไม่ตายไงก็ไม่มีทางเก่งที่สุดในโลกคำนี้มันไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของโลกศิลปะเนี่ยครับฉะนั้นเนี่ยขอให้เป็นตัวเองในคอนเสิร์ตเนี่ยทำเป็นหลายอย่างอยากจะเล่าให้ฟังว่าพี่เขาถามว่าร้องเพลงจีนใช่ไหมครับพี่อ่านประวัติมามีคนหนึ่งร้องเพลงจีนได้พูดได้ไหมครับพูดไม่ได้แต่จำเอาใช่ไหมครับแต่คือตลาดการร้องอาทิตย์นี้ร้องเพลงสากลใช่ไหมครับก็แน่นอนว่าทุกคนต้องจำเนื้ออันนี้คงไม่พูดทุกคนต้องจำเนื้อให้ได้แต่สิ่งที่พี่ไปหัดร้องเพลงจีนแรกๆแล้วเจอปัญหาก็คือร้องแล้วมันไม่มีอารมณ์เพราะว่าหนึ่ง
บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจหมดว่ามันแปลว่าอะไรมันไม่เหมือนมันไม่ใช่ภาษาแม่ของเรานี่2มันไม่มีอารมณ์เพราะว่าพอร้องเนี่ยมันกังวลมากร้องอะไรอยู่มันไม่มีอารมณ์มาคิดว่าเฮ้ยท่อนนี้มันเศร้าหรือเปล่าท่อนนี้มันเป็นยังไงกับ3บางคนสลับนักร้องบางคนนะท่อนนี้กําลังคิดว่าตอนนี้ฉันกําลังใช้ chest voice อยู่เดี๋ยวท่อนต่อไปฉันต้องเตรียมตัวหายใจเพื่อจะเข้า chest voice กลายเป็นร้องออกมาแล้วเสียงดีแต่ฟังแล้วมันไม่มีอารมณ์ไม่รู้จะสื่อสารอะไรฉันเนี่ยเห็นไหมมันมีหลายๆเลเยอร์มากฉะนั้นเนี่ยถามว่าทำไงซ้อมได้เยอะไม่รู้จะบอกอะไรอื่นแล้วก็คือซ้อมอ่ะก็มันไม่รู้จะมีวิธีอื่นอะไรแล้วครับมีเล่นเปียโนมีนักที่เล่นเป็นนักดนตรีใช่ไหมครับที่น้องๆมีใครเป็นนักดนตรีเห็นเขาบอกว่ามีเล่นดนตรีกันได้ใช่ไหมครับเล่นดนตรีบอสเล่นได้คือเวลาเล่นดนตรีเนี่ยเวลาเล่นไปด้วยร้องไปด้วยเนี่ยก็เหมือนกันมันไม่มีเวลามากังวลว่าเราเล่นอะไรหรอกคือมันจับปุ๊บมือมันต้องไปเองเพราะว่ามันกังวลมันจับคอร์ดมาดูอะไรมันจะไม่มีเวลาให้ดูฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอย่างที่บอกก็ซ้อม ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็คือต้องซ้อมต้องใช้เวลามันเยอะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันห้องเรียนก็ไม่สามารถสอนเราได้หมดอาจารย์เขาก็ไม่สามารถอธิบายได้หมดเพราะบางทีมันต้องซ้อมไปถึงจุดนั้นอะแล้วมันจะอ๋อเองอะแต่มันจะอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วเวลาคนมาถามว่ามันเป็นยังไงเราก็แบบเราก็บอกได้อะไกด์ได้มันอย่างนี้นะมันเล่นอย่างนี้นะมันร้องอย่างนี้แต่เรามาบอกทุกอย่างไม่ได้เพราะว่าคุณก็ต้องซ้อมไปถึงจุดนั้นน่ะจุดที่เราเรียกว่า breakthrough คือคุณผ่านจุดนี้ไปปุ๊บอ๋อเข้าใจบางทีอธิบายไม่ได้ด้วยมันเป็นยังไงแต่เราเป็นอย่างนี้เราเข้าใจเองอะไรเงี้ยผมฉะนั้นก็ไม่ว่าทําอะไรต่างๆในคอนเสิร์ตน่ะซ้อมเยอะๆซ้อมให้เป็นธรรมชาติของเราให้มันเป็นตัวเราครับแล้วก็อย่าหมดหวังอย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้พี่ว่าพี่เชื่อว่าถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้มันไม่มีเราต้องแสดงให้ตัวเองเห็นว่าเราอยากได้มันขนาดไหนอะเราอยากได้มันมากพอที่เราจะซ้อมหรือเปล่าหรือว่าเราคิดว่าเราอยากเราอยากทำได้อย่างเงี้ยแต่วันๆไม่ค่อยทำอะไรเท่าไหร่แล้วถามว่ามันจะได้ไหมอะมันก็ใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากมาอยู่ในโอกาสที่น้องๆทุกคนอยู่ชั้นนี้ฉะนั้นเนี่ยใช้เวลาตรงนี้ให้มันดีที่สุดเพราะเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาชีวิตที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณก็ได้ฉะนั้นเนี่ยขอให้เวลามันเยอะทุ่มให้สุดเลยอ่ะยาเขาเรียกว่าเต็มร้อยใช่ป่ะเอาให้เกินร้อยเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายจริงๆฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนสู้ๆขอให้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอย่าหมดหวังแล้วกันนะครับแล้วเคยมีช่วงไหนไหมที่แบบในอดีตอะไรเงี้ยค่ะที่น้องโตแบบรู้สึกว่าท้อแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยไม่ต้องในอดีตครับทุกวันนี้ยังมีอยู่บ้างมันก็มันก็มีบ้างคือการทำงานตรงนี้มันไม่หลายคนมองว่าสนุกหลายคนอาจน้องๆอาจก่อนเข้ามาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการทำงานวงการบันเทิงเนี่ยมันสนุกจริงๆแล้วเอาจริงๆแล้วมันไม่สนุกอย่างที่คิดนะใช่บนเวทีมันสนุกมันเป็นตัวเราอะแต่ชีวิตเราอะมันเป็นยังไงชีวิตเราเป็นยังไงการที่เราต้องอยู่กับความคาดหวังคนอื่นการที่เราต้องใช้ชีวิตของเราบนความคาดหวังของคนอื่นใช่ไหมมันไม่ได้สนุกหรอกมันต้องวิ่งแข่งกับตัวเองเรื่อยๆแล้วมันก็มีหลายครั้งที่ท้อมันก็มีหลายครั้งที่ทำคิดว่าทำไม่ได้แล้วอ่ะคิดว่าพอแล้วเลิกถามว่าทำไงก็รักตัวเองเยอะรักตัวเองก็รักแฟนคลับตัวเองเยอะซื่อสัตย์กับเขาเยอะเพราะว่าคือเราเดินมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่ามีคนให้กำลังใจเรานึกถึงบางทีนึกถึงตัวเองมันไม่รู้สึกหรอกเพราะว่าเราอยู่ข้างหน้านี่นึกถึงอย่างแรกเลยถ้าเป็นนึกถึงคุณครูเราอะที่เขาสอนเราอะเขาไม่รักเราเขาจะสอนเราไหมนึกถึงแฟนคลับเราเนี่ยที่เขามาดูเราให้กำลังใจเราถ้าเขาไม่รักเราเนี่ยเรามีวันนี้ได้เพราะอะไรเพราะความแรงผลักดันใช่ไหมฉะนั้นหาแรงบันดาลใจตรงนี้เยอะแล้วก็บอกตัวเองว่าใช้ชีวิตเพื่อใครต้องตอบให้ได้เพราะว่าถ้าใช้ชีวิตเพื่อฉันต้องเป็นคนเก่งที่สุดในโลกมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นหรอกใช้ชีวิตว่าเราอยากทำให้คนเหล่านี้มีความสุขอยากทำให้ครอบครัวมีความสุขอยากทำให้อาจารย์ที่สอนเรามาเนี่ยรู้สึกภูมิใจกับตัวเรามันต้องหากำลังใจกับตัวเองอยู่ตลอดเพราะว่ากำลังใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่เขาที่บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้เนี่ยมันหลายคนเอาพูดเหมือนเล่นๆไงพูดเหมือนสนุกๆว่าเฮ้ยขอเป็นกำลังใจให้นะสู้แต่จริงๆความหมายมันลึกกว่านั้นมากนะถ้าวันหนึ่งคุณไม่มีกำลังใจเนี่ยมันไม่รู้อยากจะทำมันไม่มีความรู้สึกอยากจะทำอะไรเลยอะซ้อมก็ยังไม่อยากซ้อมเลยซ้อมแค่คิดจะซ้อมก็ไม่อยากซ้อมอย่าว่าแต่ขึ้นเวทีเลยฉันเนี่ยต้องรักตัวเองเยอะรักคนรอบข้างเยอะแล้วก็ซื่อสัตย์กับความรักที่คนอื่นเขาให้กับเราเยอะ